ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ก็ต่อไปคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การสุขภาพการสุขภาพเป็นคำศัพท์หมายว่า เหงื่อออกไหมเหงื่อออกไหมก็ภาษาพม่าคำว่าเหงื่อก็ภาษาพม่าว่าชุยนะชุยชุยแปลว่าเหงื่อชุยแล้วก็ออกคำว่าออกก็ภาษาพม่าว่าทวดทวดทวดแล้วก็คำว่าไหมก็ภาษาพม่าว่าลาลาก็ทีนี้เวลารวมแล้วรวมทั้งหมดก็ภาษาพม่าว่าชุยทวดลาชุยทวดลาชุยทวดลาหมายถึงเหงื่อออกไหมชุยทวดละชุยทวดลาแปลว่าเหงื่อออกไหมนะถ้าเราเหงื่อออกก็บอกว่าชุยทวดเต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 แปลว่าเหงื่อออกนะถ้าเราเหงื่อไม่ออกก็บอกว่าชุยมาทวดผู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 แปลว่าเหงื่อไม่ออกนะต่อไปว่าออกกำลังไหมออกกำลังไหมก็ภาษาพม่าถามว่ากำลังออกกำลังคำว่าออกกำลังนี้ภาษาพม่าพูดว่าลิจิงคันนะลิจิงคันลิจิงคันลิจิงคันหมายถึงออกกำลังทีนี้คงจะไม่ตรงกับภาษาไทยนะว่าลิจิงคันนี้ภาษาพม่าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงนี้แปลว่าการฝึกหัดหรือการฝึกฝนก็ภาษาพม่าว่าลิจิงคันทีนี้ภาษาไทยถามว่าออกกำลังไหมก็ทละอองแปลเป็นองความหมายก็บอกว่าลิจิงคันโลกลาลิจิงคันโลกลาที่นี้มีเพิ่มคำว่าลกหมายถึงทำภาษาไทยคำว่าทำทอท่าหันสละอังทำภาษาพม่าว่าลกลกเดลกเดนะพม่าก็ต้องมีสังคำกริยาด้วยว่าทำออกกำทำออกกำลังกายไหมหรือทำออกกำลังไหมอันนี้แปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ภาษาพม่าว่าคำว่าออกกำลังไหมก็ภาษาพม่าว่าลิจิงงานลุกลาลิจิงงานลุกลาลิจิงงานลุกลาหรือคำว่าออกกำลังนี้ภาษาพม่าว่าลิจิงงานลุกลาหรือลิจิงงานกะซาลาลิจิงงานกะซาลาลิจิงงานกะซาลาคำว่ากะซาแปลว่าเล่นนะเล่นออกกำลังเล่นออกกำลังไหมลิจิงงานกะซาลาถ้าเราตอบว่าถ้าไม่เล่นหรือไม่ออกกำลังกายก็บอกว่าลิจิงงานมะลุกภู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 หรือว่าลิจิงงานมะกะซาบูลิจิงงามมะกะซาบูลิจิงงามมะกะซาบูแปลว่าไม่เล่นออกกำลังลิจิงงามมะกะซาบูถ้าเราตอบว่าออกกำลังหรือเล่นออกกำลังก็บอกว่าลิจิงงามลูกเด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 แปลว่าออกกำลังถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ทำออกกำลังนะก็ต้องมีคำว่าทำด้วยก็ลิจิงงานลูกเดหรือลิจิงงานกะซาเดลิจิงงานกะซาเดลิจิงคันกะซาเดแปลว่าเล่นออกกำลังนะลิจิงงานกะซาเดต่อไปว่าเล่นกีฬาไหมเล่นกีฬาไหมเล่นกีฬาไหมภาษาพม่าบอกว่าอากาซาโซลาอากาซาโซลาอากาซาโซลา
อากาซาโซลาถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็คำว่าเล่นนี้แปลว่ากาซาหรือซอก็ได้นะซอหรือกาซาแปลว่าเล่นเหมือนกันนะทีนี้อาตมาเอาความหมายง่ายๆว่าเล่นกีฬาไหมก็ภาษาพม่าบอกว่าอากาซาโซลาอากาซาโซลาทีนี้อาตมาใช้คำศัพท์คำว่าเล่นนี้ภาษาพม่าใช้คำศัพท์ซอกนะเพราะว่าคำว่ากีฬาภาษาพม่าว่าอากาซานะอากาซาแปลว่ากีฬานะแล้วก็มีคำว่าเล่นคำว่าเล่นก็ภาษาพม่าว่ากาซากาซากาซาหรือกาซาเดแล้วก็มีคำศัพท์ว่าโซเด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 แปลว่าเล่นเหมือนกันก็ทีนี้ก็คำว่ากีฬาก็ภาษาพม่าอากาซามีคำว่ากาซาอยู่แล้วก็เลยที่มีคำว่าเล่นนี้อาตมาเอาความหมายคำศัพท์หมายว่าโซนะโซโซแปลว่าเล่นเหมือนกันหรือกาซากาซาก็แปลว่าเล่นเหมือนกันแต่ที่นี้เอาคำศัพท์ว่าโซนะก็ถามว่าเล่นกีฬาไหมภาษาพม่าถามว่าอากาซาโซล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 าแปลว่าเล่นกีฬาไหมแล้วก็ถามได้อีกคำศัพท์มีอยู่ว่าอากาซาโลกลาอากาซาโลกลาอากาซาโลลาแปลว่าทำกีฬาไหมนะอันนี้แปลจากภาษาพม่าโดยตรงอากาซาโลลาแปลว่าทำกีฬาไหมพม่าใส่คำกริยาคำว่าทำนะอากาซาโลลาแปลว่าเล่นกีฬาไหมเหมือนกันนะถ้าลองตอบว่าไม่เล่นไม่เล่นก็บอกว่ามากาซาบู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 แปลว่าไม่เล่นถ้าลองเล่นมากาซาบูแปลว่าไม่เล่นแล้วก็คำว่าเล่นนี้เอาคำศัพท์อีกว่ามาโซบู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 ทีนี้ใส่คำว่ากีฬาก็อากาซามาโซบูอากาซามาโซบูอากาซามาโซบูหรืออากาซามะลกูอากาซามะลกูอากาซามะลกูแปลว่าไม่เล่นกีฬาหรือไม่ทำกีฬานะต่อไปว่าอากาซาลกเดหรืออากาซาโซเดเล่นกีฬาก็อากาซาโซเดอากาซาโซเดอากาซาโซเดหรืออากาซาลกเดแปลว่าเล่นกีฬานะถ้าเราไม่เล่นก็บอกว่าอากาซามะลกูอากาซามะโซบูถ้าเราเล่นก็บอกว่าอากาซาลุกเดอากาซาโซเดนะอันนี้คือเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับออกกำลังนะ